คลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับพลังผลปีศาจตื่นขึ้นในเรื่องวันพีชนั้นมันเกลื่อนกราดนะครับเหมือนกับการมีฮาชิราชันในเรื่องวันพีชไปเสร็จแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็แน่นอนเลยครับว่าหากนับตั้งแต่วันนะครับที่เรานั้นได้ติดตามวันพีชตั้งแต่แรกๆเลยก็ตั้งแต่ลูฟี่ของเรานั้นเป็นเพียงแค่เด็กกระลงปงๆนะครับก็คือพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชนั้นนับได้ว่าเป็น ก็มีพลังผลปีศาจดีๆนะครับก็กำไชยนะครับเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องไปเยอะมากๆเลยนะครับก็เชกเช่นหากเราครอบครองพลังผลปีศาจสายโรเกียก็จะเทพกว่าคนอื่นนะครับในระดับหนึ่งพอมาในยุคต่อมาลำดับความสําคัญของพลังผลปีศาจนั้นก็ถูกลดลงไปนะครับหลังจากมีการเปิดเผยถึงคนเทพๆในเรื่องถ้าใครไม่มีพลังผลปีศาจหรือใครที่มีพลังผลปีศาจหากมีฮาคี้เทพๆก็สามารถต่อกรนะครับกับคนที่ใช้พลังผลปีศาจที่มันโกงเว่อวในเรื่องวันพิษในช่วงต้นๆได้จึงนำ ความสําคัญในเรื่องวันพีทเกี่ยวกับฮาคีนั้นก็ล้ำหน้าหรือเหนือไปกว่าผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับณช่วงหนึ่งและก็มาตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ากระแสนัจะวนกลับมาที่พลังผลปีศาจอีกครั้งนะครับหลังจากที่ลูฟี่ของเรานั้นสามารถใช้พลังผลปีศาจของตนเองตื่นขึ้นได้เป็นเทพเจ้านิกาเคียห้าหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นนะครับก็จะทําให้คนคนนั้นเทพขึ้นมานะครับแบบมหาศาลเลยซึ่งช่วงหนึ่งนะครับมันจะมีวลีหนึ่งนะครับที่คิดมากๆเลยนะครับก็คือฮา วันพีตนั้นเป็นฮาคิที่หายากมากๆเลยที่สักคนหนึ่งนั้นจะมีเป็นเพราะว่าฮาคิราชันนั้นจะต้องเป็นฟ้าที่สันร้างแล้วก็เลือกคนๆนั้นเท่านั้นที่จะมีฮาคิราชันได้แต่ในท้ายที่สุดนะครับในช่วงหลังๆก็มีการแซวแหละคับว่าดูเหมือนว่าฮาคิราชันนั้นจะลดล้างสต็อกเหมือนกับซุเปอร์เซย่าเลยเพราะว่ามีกันเต็มไปหมดเลยในเรื่องวันพีชนะครับและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะลามมาวงการพลังผลปีศาจแล้วละสิเพราะว่าพลังผลปีศาจตื่นขึ้นในเรื่องวันพีตในตอนนี้เนี่ยโอ้ แต่เขานั้นกลับตื่นขึ้นมาได้นะครับมันก็เลยเกิดประเด็นที่ต้องพูดคุยถตกเตกตกถียงกันเกี่ยวกับประเด็นนี้กับความเกลื่อนกลาดและการของผู้ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องวันพีทที่สามารถทําให้พลังผลปีศาจของตนเองตื่นได้นะครับและยิ่งพลังผลปีศาจไซโซออนที่มีการปูมาว่าตื่นยากเหลือเกินก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยเริ่มลดล้างสต็อกแล้ววันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดเต็มเลยนะครับแต่ขอติงวันน,นึงละกันก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มก็อย่าลืมกดซกกับไไสไครต ความมันเหล่านี้ในการเม้ามอยกันเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กำลังเข้ามาหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี ก่อนอื่นเลยนะครับประเด็นนี้เนี่ยจะนับว่าเป็นดราม่าได้หรือเปล่านะส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ดราม่านะมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดคําถามอยู่แล้วเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ในเรื่องวันพีชนะครับเพราะในเมื่อคุณนั้นเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผิดแปลกไปนะครับมันไม่แปลกหรอกที่จะเกิดการตั้งคําถามนะครับถ้าไม่ตั้งคําถามเนี่ยเออคนเนี่ยแปลกมากกว่าก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาคิรราชันก่อนละกันว่าทําไมมันเกลื่อนเมืองนะครับไอประเด็นเนี่ยจริงๆผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้ววนะรรักก่่่่าไมใชเืองแ หอกกับการที่ฮาคิราชันในเรื่องวันพีชนั้นเราจะเห็นคนใช้เยอะแยะมากมายเลยในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าลูฟี่ของเราดําเนินเนื้อเรื่องหรือว่าอยู่ในช่วงทะเลแถบสุดท้ายในเรื่องวันพีทแล้วนะครับก็คือในนิว w o r ล d เนี่ยมันเป็นทะเลแถบท้ายสุดและในแกรนด์ไลน์นะครับซึ่งถ้าใครนั้นเป็นโจนสรสลัดที่มันเฉงเฉงนะครับหรือทหารเรือที่มันเฉงเฉงนะครับใครที่มันเฉงเฉงทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แหละก็เลยทําให้นะครับคนที่มีฮาคิราชันหรือพวกเฉงเฉงในเรื่องวันพีันกนยกนนบนนยบตาต และในตอนนี้นะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่คนเก่งๆคนเฉงเชงเนี่ยก็จะมีคนที่ใช้ฮาคิราชงราชันนะครับปรากฏตัวทีมากเลยในตอนนี้นะครับก็เป็นแรงรวมคนเก่งนะครับก็ไม่แปลกหรอกก็เลยทาให้ประเด็นที่ฮาคิราชันที่ออกมาเกลื่อนเกลื่อนในตอนนี้เนี่ยที่ผมพูดไปแหลคะครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะถิ่นที่ลูฟี่อยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นถินนะครับการปกครองของจกักรพรรดิแทบจะทั้งหมดเลยนะครับใครที่แม่งไม่เก่งพอเนี่ยก็แทบจะไม่สามารถจะอยู่แถวนี้ได้เลยนะครับก็เลยทําให้คนเก่งๆก็ปรากฏตตัวขึ้นเ็ม แต่ประเด็นที่ดูไม่เมกเซนมากที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับก็คือการที่มีผู้ใช้พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นในเรื่องวันพีชที่บางคนมันควรจะมีพลังผลปีศาจที่ตื่นแต่ไม่มีนะครับแต่ไอ้บางคนเนี่ยไม่ควรจะมีมันจะมีนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับการตื่นขึ้นนะครับของพลังผลปีศาจของแก๊ง C P C ีโในตอนนี้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นรอบดูจีนะครับหรือล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าคาคุนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้พลังผลปีศาจตื่นขึ้นได้ด้วยเช่นกันซึ่ง่งงงเเออาาาาารรริิๆถ้้มมมมัันนนไไดีกธบหธบหตุผลึะค เกี่ยวกับเรื่องนะครับพลังผลปีศาจสายโซออนเนี่ยหากผู้ใช้นะครับพลังผลปีศาจสายโซออนตื่นขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้จะถูกพลังผลปีศาจนั้นกินกินจิตใจนะครับฟีลแบบว่าพลังผลปีศาจเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของผู้ใช้นะครับช่วงชิงนะครับจิตใจการใช้ของผู้ใช้อ่ะฟีลประมาณแบบนั้นเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับโอ้โหมันยากมากเลยนะที่ผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนสักคนนึงจะใช้พลังผลปีศาจตื่นขึ้นได้นะครับเมื่อเทียบกับสายอื่นแต่ประเด็นเลยก็คือนะคครูไ 2คนนี้เนี่ยดันใช้พลังผลปีศาจตื่นขึ้นได้นะครับและเทียบละการกับกลุ่มจอนสัตว์ร้อยศูนย์ไคโดคิงกับควีนที่เก่งขนาดนั้นนะครับพลังผลปีศาจทั้งสองคนเนี่ยยังไม่สามารถตื่นขึ้นได้เลยได้ซ้ําหรือแม้กระทั่งไคโดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วพลังผลปีศาจของไคโดนั้นตื่นขึ้นหรือเปล่าแต่สลับมาดูที่เจ้าร็อกตุจิก,กับคาคูนะครับไอ้สองคนนี้เนี่ยดันใช้พลังผลปีศาจตื่นขึ้นได้เห็น,หนเล make น่บลนนลบบบนนแแหาวุผ เอาเขาข้างนะครับฝ่าย C P C l o หน่อยแล้วกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้พวก C P C o เนี่ยมันเป็นสายลับใช่ไหมซึ่งพวกเนี้ยก็ฟิลเหมือนทหารนี่แหละก็คือฝึกฝนอย่างหนักต้องฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาอย่างดีในฐานะสปายสายลับนะครับก็อาจจะเป็นเพราะความมีมิัยของเขาการฝึกฝนมาอย่างดีจึงทำให้พวกเขานั้นนะครับก็สามารถนะครับคนโทรลนะครับการใช้พลังผลปีศาจสายโซออนได้ดีและสามารถใช้พลังผลปีศาจสายโซออนพวกนี้นะครับตื่นขึ้นได้อ่ะอันนี้ก็คือช่วยนะครับแต่นะครับมันก็ยังขัดกันอีกนั่นแหละกับข้อมูลที่มีม ผลปีศาจนี yeah, so Twelve, so anyway. ้มานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมอย่างคนอื่นเนี่ยเขาได้พลังผลปีศาจพวกนี้มากี่ปีนะครับจนกว่าพลังผลปีศาจพวกนี้จะสามารถตื่นได้ใช้แบบชํานาญแต่พวกนี้แมงโคดเฉ่งเลยสปีนะครับสามารถใช้พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นได้แต่คนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ได้มีเหตุผลนะครับว่าพลังผลปีศาจไซโซออนนั้นผู้ใช้จะทําให้มันตื่นขึ้นยากเนี่ยผมว่านะครับไอเหตุผลที่2คนนี้จะใช้พลังผลปีศาจตื่นขึ้นได้มันก็ยังพอสมเหตุสมผลหน่อยนะครับแต่พอมีไอประเด็นนี้เนี่ิดะกจเ สงสัยกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคิดว่านะครับไอ้สคนนี้เนี่ยคาคูกับล็อบดุจินะครับพลังผลปีศนา่ยตื่นขึ้นง่ายเกินไปหรือเปล่ามันเมคเซ e n s หรือไม่นะครับที่พวกเขาเนี่ยพลังผลพิศาจตื่นขึ้นและพลังผลพิศาจตื่นในเรื่องมันพิษจะลดลางสต็อกนะครับเหมือนนะครับการมิฮาคิราชันหรือไม่ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับประเด็นคลิปนี้จะถามว่าเบาๆหรือเปล่าซส่วนตัวก็คิดว่าเบาๆนะเพราะว่าเป็นประเด็นนะครับที่หลายคนนั้นก็ค่อนข้างเห CPC โลกกับพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นได้ของพวกเขานะครับแต่ผมก็อยากจะรู้บางคนอาจจะมีความคิดเห็นนะครับที่แย้งจากตรงนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอแค่คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วกันนะครับไม่ด่าคนอื่นอะไรฟีลแบบเนี้ยผมว่านะครับจะทําให้สังคมวันพีสดีขึ้นหรือสังคมการ์ตูนดีขึ้นก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันแต่ละคนนั้นมีความคิดอย่างไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยอะคร เ,เดี๋ยวทยอยลงให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนฝากไว้ด้วยละกันนะครับอยากรับชมนะครับประวัติตัวละครของตัวไหนก็คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ